วัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและก็มาตามคำเรียกร้องนะครับแฟนเพจแฟน YouTube ของผมจำนวนมากขอนะครับขอให้พยากรณ์คลิปอันนี้นะครับซึ่งมันสำคัญจริงๆนะครับมันจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องที่ดาวราหูกำลังจะโยกย้ายจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกรกฎการโยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทุกๆลัคนาราศีนะครับก่อนอื่นจะขออธิบายตรงนี้ฟังนะครับว่าดาวราหูเนี่ยช่วงที่ผ่านมา1ปีครึ่งเนี่ยสถิตอยู่ณราศีสิงห์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่4สิงหาคม2560จะย้ายจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกรกฎแล้วก็จะอยู่ไป1ปีครึ่งดาวราหูนะครับเป็นดาวที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงมากมายต่อทุกๆดวงชะตาเวลาเราดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของดวงบ้านดวงเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะจากดาวใหญ่ๆนะครับ 3-4 ดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวมนุษยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงต่างๆและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดาวราหูเดิมนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งหมายถึงรายได้การเงินผลประโยชน์ดาวราหูในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นดาวที่ไปอยู่ในภพอริของชาวมังกรและพอเดี๋ยว4สิงหาคมจะย้ายไปอยู่ในภพปัตตนิหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนสัญญาของชาวลัคนาราศีมังกรก็แปลความหมายว่าดาวราหูซึ่งเดิมนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับจะย้ายไปอยู่ในเรือนคู่ครองหรือว่าภพปัตตนิเรื่องหุ้นส่วนสัญญาเรื่องคู่ครองก็สรุปง่ายๆสั้นๆว่าชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านท่านกำลังจะมีโชคดีนะครับแห่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในเรื่องของการเงินการทองคู่สัญญาในเรื่องของหุ้นส่วนดาวราหูที่ไปเล็งชาวมังกรเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มกิจการนะครับเริ่มการก่อร่างสร้างตัวเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆหมดเลยหลายท่านที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องหุ้นส่วนในช่วงที่ผ่านมาก็จะโละทิ้งหมดเลยแล้วก็มาเริ่มใหม่ในช่วงที่ดาวราหูมันขยับย้ายตรงนี้แต่เป็นการเริ่มที่เหน็ดเหนื่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวราหูที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นดาวใหญ่นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านจะต้องจัดการโน่นจัดการนี่ให้มันเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยในหลายด้านทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการทำงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือมีใครที่คอยช่วยเหลือกันนะครับหรือถ้าเกิดท่านไปได้พาร์ทเนอร์หรือคนที่อยู่ในต่างประเทศเลยเนี่ยหรือเป็นคนที่เป็นจอยกันเนี่ยนะครับจะยิ่งสำเร็จได้ดีมากนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับลองหาโอกาสนะครับถ้าอยากจะทำธุรกิจใหม่ๆลองหาโอกาสเดินทางไปประเทศจีนไปเกาหลีนะครับลองไปดูสินค้าเข้ามาขายมีโอกาสสำเร็จมากเลยนะครับในช่วงที่ดาวราหูย้ายตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับสินแสหมิงบอกไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องความรักก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดาวราหูนั้นได้ย้ายมาเล็งดวงของชาวลัคนาราศีมังกรมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความทั้งสุขทั้งทุกข์ปนๆกันไปในหนึ่งมันจะหมายถึงการเจอคู่แต่การเจอคู่นี้มันจะนำมาซึ่งความจุกจิกหัวใจด้วยเช่นค
ุณสุภาพสตรีชาวลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะไปได้คู่ที่เป็นพ่อไม้หรือผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือไปเจอในช่วงจังหวะที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ยังอิรักอิเรือระหว่างคนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกี่ยวกับคุณเนี่ยมันก็อีลุงตุงนางจุกจิกอย่างนี้นะครับในช่วงที่ดาวราหูมันขยับย้ายตรงนี้ผมอยากจะให้ไปสังเกตสังกากันให้ดีเถิดนะครับอีกนายหนึ่งนะครับจะหมายความว่ามีโอกาสที่จะได้คู่ที่แก่กว่าหลายปีได้คู่ที่แก่กว่าหลายปีไปเลยนะครับส่วนชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วแล้วมีปัญหาจุกจิกกับคู่ครองมาก่อนหน้านี้ช่วงที่ดาวราหูมันขยับตรงนี้นะครับก็มันจะแปลความหมายได้ว่าคือถ้าคุณผ่านมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้ยถือว่าคุณนี่ผ่านความจุกจิกความยุ่งยากมาพอสมควรแล้วก็อดทนกันหน่อยนะครับคู่อาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์บ้างอารมณ์แม่นบ้าบอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายบ้านก็ทนอยู่กับแม่งไปนะครับคือมันอยู่กันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมันจะเลิกจากกันมันน่าจะเลิกกันไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไงก็ตามอ่ะไอ้ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันก็ยังนำมาซึ่งความจุกจิกอ่ะบางครั้งคือไอ้คู่เราเนี่ยแม่งมีนิสัยทุเรศบางอย่างแล้วมันแก้ไม่หายไอ้เราแม่งก็ต้องทนอยู่กับไอ้นิสัยเพลควายตรงเนี้ยฮะทำให้เราจุกจิกใจจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะมันผูกพันหรือมันรักกันหรือมันมีลูกด้วยกันไอ้อยู่แล้วก็จุกจิกรำคาญมันนี่แหละฮะไอ้ดาวราหูที่มันมาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นมอดเป็นมอดเป็นปลวกคอยแทะให้เราจุกจิกใจอยู่แบบเนี้ยถ้าคุณต้องพยายามเบนความรู้สึกไปอยู่เรื่องอื่นบางถ้าเอาไปคิดเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วแม่งทุกข์เพราะว่าเราจะมองเห็นแต่ความจุกจิกกวนของคู่ครองเราเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดที่สุดนะครับลองนึกภาพตามนะครับเราต้องอยู่กับคนคนหนึ่งที่นิสัยมันแบบเราเอื้อมมันอะแต่ไม่ก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะความจำเป็นบางอย่างบางทีมันก็มีความรักอยู่ด้วยแต่มันก็เอื้อมแล้วบางทีมันก็หงุดหงิดไอ้หานั่นก็ไม่ได้รู้เลยว่าเรามีความรู้สึกไม่พอใจมันก็ยังทำของมันอยู่แบบเนี้ยเนี่ยคือมันจะเจอแบบนี้แหละฮะนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าดาวราหูตรงนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกใจก็จริงอยู่แต่มันก็ย้ายไปเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนามังกรมันเป็นคู่มิตรกันนะผมจะพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้แล้วกันถ้าดวงเดิมของท่านเนี่ยมันไม่จุกจิกจนเกินไปมันไม่เขาเรียกว่าไม่มีดาวที่ให้ผลในด้านลบเกินไปการมาเล็งกันแบบนี้ของดาวคู่มิตรใหญ่มันก็ส่งผลให้กิจการค้าการเงินการทองคุณดีนะหรือบางครั้งบางคนถ้าเปรียบเทียบเรื่องคู่หมายความว่าคุณรักกับคนคนหนึ่งก็ต้องแต่งงานด้วยกันแต่คุณไม่ค่อยแฮปปี้กับครอบครัวเขาเช่นครอบครัวเขาเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้มากแต่เราก็รักผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้จะต้องตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่ก็รุนหงิดเกี่ยวครอบครัวเขามันก็คือมันมีเรื่องที่ดีแต่มันเรื่องที่เราต้องอดทนนะคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะไอ้กรณีที่ดาวราหูไปเล็งกับดาวเสาเจ้าเรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนเดิมของดาวลัคนาราศีมังกรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับส่วนที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือนะครับก็คือว่าถ้าชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเป็นคนโสดก็จะเจออย่างที่ผมบอกนะครับรักต่างวัยหรือว่าเขามีปัญหากับคู่มาหรือเขาเป็นม่ายแต่เขายังไม่ขาดทีเดียวจะต้องมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไปกันแนวนี้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ดาวราหูซึ่งมาเล็งกับราศีมังกรซึ่งดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์เนี่ยมันก็ยังเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ผมก็สรุปว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งใจทำงานทำธุรกิจนะครับบรรจุจังหวะที่ดีมาถึงแล้วเพราะดาวการเงินมาอยู่ในภพเกณฑ์ที่ส่งผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่าน